สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีฟุตบอลสนุกๆนะครับหลายคู่นะครับบิ๊กแมตสึกซูเปอร์ซันเดย์จบไปแล้วนะครับ ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนซิตี้นะครับหประตูต่อ1นึ่งะครับเราเห็นเกมนะครับที่มันมีความแตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอบทพิสูจน์กับแมนซิตี้ไปแล้วนะนั่นแหละครับคือต้นเรื่องว่าแมนยูจะต้องมีศูนย์หน้าระดับโลกแมนยูต้องมีศูนย์หน้าระดับโลก2คนอย่างน้อยนะครับวันนี้เรื่องราวของแฮร์รี่เคนเนี่ยกลับมานะครับเพราะว่า ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์องังฤษนะครับมีการพูดถึงกันมากนะครับถึงแม้ว่าเคนเนี่ยอาจจะไม่กลับเพราะว่าการส่วนใหญ่แล้วนะการเซ็นสัญญาผู้เล่นเนี่ยคือเขาต้องอยู่มากกว่า1ฤดูก,กาลด้วยส่วนใหญ่และเคนกําลังยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องราวภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือมันแบ่งออกเป็นหลายเรื่องนะครับเรื่องราวของผู้บริหารด้วยขอญาตเข้ารายการเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทีละข่าวกันนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะทำทุกอย่างนะครับจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ในการเซ็นสัญญาก,กับแฮร์รี่เคนให้ได้นะครับเวลานี้นะครับจะไปดูค่าสถติการยิงประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยสุดเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแฮร์รี่เคนในสมัยก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายงานเคนกลับพรีเมียร์ลีกนั้นนะครับทีมที่จะรับเขาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆหรือไม่ก็จะเป็นเชลซี ผมเคยพูดบทความของเคนไปครั้งที่แล้วว่าโอกาสที่เคนจะกลับเนี่ยนะครับโดยเหตุผลทางครอบครัวอย่างเดียวเลยดังนั้นนักข่าวอย่างดีนโจนนะครับวันนี้นะดีนโจนได้กล่าวว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนนั้นไม่มีทางง่ายไม่มีทางง่ายเพราะอะไรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องเจอปัญหานะครับในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนแน่ๆเพราะ บโอเมนิกจะไม่ปล่อยตัวแฮร์รี่เคนไปเคนเองนะครับยิงประตูอย่างมากมายที่บุนเดสซิกาและเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกการที่เคนมาที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแน่นอนครับเขาเปลี่ยนระบบแน่แล้วก็เคนเนี่ยเอาตรงเลยนะครับถ้าแมนยูยื่นจริงนะแมนยูยื่นจริงนะแมนยูจะต้องจ่ายหนักพอสมควร เพราะว่าจริงๆแล้วเคนย้ายไปเนี่ยตอนอายุ30เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะใกล้ร้อยล้านปอนด์นะครับใกล้ร้อยล้านปอนด์แต่จำตัวเลขไม่ได้นะครับไม่ไม่นไ,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 ไม่นั่งจำตัวเลขแน่แล้ววันนี้นะสีติของเคนนะครับเล่น24นัดยิงไป27ลูกอันนี้เอาเฉพาะบุนเดสสก้านะบุนเดสสก้าอย่างเดียวเลยเอาเอาเกมรีกะ่ะแข่ง24นัดนะครับยิงไป27ลูก ช็อตต่อเกมเนี่ยนะครับ4.4อันดับ1ในทีมทุกอย่างนะครับแอซซิดนี่อันดับ3ในทีมทำไป5้าแอซซิตที่เหลืออันดับ1หมดแมตช์เอาตเดอแมตได้6ครั้งนะครับแล้วก็เขาเรียกกันว่าไงครัค่าเฉลี่ยในการเล่นเต็ม10อ่ะอยู่ที่7.77อยู่อันดับ2ของทีมแสดงว่าบาเยิร์นลิกมีคนเล่นเก่งกว่านั้นมีคนเล่นดีกว่านั้น เคนสติการเล่นเต็ม10อยู่ที่7.77ข้อมูลจากโซฟาสกอร์นะครับเก็บไว้แบบละเอียดเลยทีนี้ค่าสติอย่างเงี้ยเอามาเทียบกับแรดฟอร์ดลามุสซายรุนเนี่ยผมยังจำได้เลยครับห่างกันเยอะมากเนอร์เหมือนาว่าเคนเนี่ยนะครับยังคงเป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดได้แต่การบรรลุข้อตกลงกับเคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินิออส ผมจะมาพูดเมื่อกี้บทความของอดีนโจนใช่ไหมคราวนี้ผมก็จะพามาที่เดี๋ยวนะดีนโจนยังไม่จบดีนโจนกล่าวตอนท้ายฟังเลยนะครับหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับกองหน้าอย่างแฮลิเคนเนี่ยก็ทำได้เท่าที่ควรทำได้เท่าที่ควรเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าบบเยร์มินิกเนี่ยนะครับคงจะไม่ปล่อยเคนออกไปง่ายๆ ความชื่นชมในตัวของเคนเนี่ยนะครับคงคาดหวังอะไรมากไม่ได้ถ้าเคนรวนใดก็ตามถ้าเคนรู้สึกไม่ไม่อยากอยู่ต่อเขาก็จะกลับอังกฤษนั่นแหละแต่การเซ็นสัญญากับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีสัญญาณที่น้อยมากเพราะเขาจะต้องเล่นฤดูกาลหน้ากับบรเมอริคต่อไปท่านฟังให้ชัดนะครับสัญญาณในการกลับอัพรีเมยรีกเนี่ยของเคนเนี่ย และจะต้องมาแมนยูด้วยเนี่ยน้อยมากเพราะเขาจะต้องเล่นอยู่กับบาเยเินต่อไปและค่าใช้จ่ายของเคนนั้นมหาศาลโอกาสเปิดกว้างในการเซ็นสัญญาก,กับเขาแต่หนทางยากมากนี่คือนักข่าวอยู่ดีนโจนให้เส้นทางไว้นะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยู่เนเต็ดครับก็เซ็นสัญญามองไปที่ไมเคิลโอริเซ่ไมเคิลโอริเซ่เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งดักดกกีฟิตแมน ดูกี้ฟิตแมนใกล้ละใกล้ละผมเช่อเว่าใกล้แล้วนี่คือรอออฟฟิเชียลนะครับดูกี้ฟิตแมนนะครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดได้คุยแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในส่วนของสโมสรสองสโมสรได้คุยกันแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันมากก็คือการแต่งตั้งอ่ผอกีฬานิวคาเซลเนี่ยนะครับโอ้โหเขายังยืนยันต้องจ่าย21 21ล้านปอนด์เหมือนเดิมอะ่ะมันก็เลยต้องนิ่งเลยนะครับ แต่ที่คริสตันพาเลตเนี่ยนะครับก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูกี้ฟิตแมนก็จะน่าจะออฟฟิเชียลในสัปดาห์นี้แล้วก็การเซ็นสัญญากับไมเคิลโอริเซ่นะครับแล้วก็มาร์กเกฮีเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่การเจรจารนะครับก็เรื่องราวของแฮร์รี่เคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเช็คอีกฉบับหนึ่งก่อนอ่าเควินโนแลนมาดูกูรูกันเมื่อคือนนี้นะครับมีมีมฉบับหนึ่งผมลืมเลยคือเควินโนแลนบอกว่า การที่จะดึงแฮีิเคนกลับพรีมาริดกนันเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันด้วยเหตุผลทางครอบครัวนะครับด้วยเหตุผลทางครอบครัวเคนก็คงจะมีโอกาสกลับมานะครับค่าซีตีอะไรก็เรายังเพิ่งสนใจเลยเอาไว้ตอนที่เขามาดีกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแฮี่เคนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่ให้อรอยคีนรอยคีนชมมากคือวันนี้นะครับนักเตะโอริวาก,กินนะเมื่อคืนนี้เราเห็นสเปอร์บุกเบลชนะแอสตันวิลลาผมว่าสเปอร์แก้แทคกติกถูกการที่เขาใช้กองหลังนะครับยืน3เซนเตอร์แบ็กอะช่องว่างทางวิงแบ็กมันเยอะและกองหลังพอทางออกไปปุ๊บเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมว่าแทคกติกอุนายพลาดเมื่อคืนนะครับ คืออันดับแรกโอลิวากินนะครับอายุ28ปีได้รับคำชื่นชมจากรอยคีนมากๆนะครับในสื่อตามได้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอยคีนบอกเลยครับว่าโอลิวากินเนี่ยนะครับค่าตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28ล้านปอนด์นะแต่พอซื้อขายกันจริงๆก็แพงกว่าน,นั้นนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดถ้าจะหากองหน้ารายใหม่ควรจะหานักเตะอย่างโอริวากินทำไมต้องเป็นโอริวากินนะ โอริเวกินเนี่ยนะครับเทอร r y ี่องรีเนี่ยนะครับบอกเลยว่าผมเป็นแฟนตัวยงโอริเวกินนะเขายิงได้56ประตูละ23แอสซิสจาก137เกมในพรีเมียร์ลีกคือค่าสีิตีนะครับเกือ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 บห้นตะยิง56าสินะครับทำไป23สอซิสหนึจาก137เกมแล้วในดูการนี้นะวักกินยิงไป16ประตู10บแอซิสจาก28เกม ไม่ธรรมดานะครับศูนย์หน้าวัย28ปีและที่สำคัญก็คือฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับยิงได้15ลูกจาก36นัด15ลูก16 15ลูก6แอซิสจาก36นัดแต่ปีนี้เก่งกว่าเดิมิกนะครับก็คือ16ประตู10แอซิสจาก28เกมรอยคินกล่าวว่าถ้าจะเซ็นสัญญากับกองหน้าสักคนหนึ่งนะครับโอริวัคินเนี่ยวิลลาเป็นทีมระดับท็อป รอยคินเก่าเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงศูนย์หน้าสไตเกอร์ของเขาคนนี้นะครับเด็กคนนี้มีความเฉียบคมรูปร่างยอดเยี่ยมความเร็วนะครับสามารถแข่งกับใครในพรีเมียร์ลีก็ได้แอสเซนวีล่าเนี่ยนะครับเขาจะไม่ขายโอลิเวอร์คินแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับโอลิเวอร์คินยังคงเป็นศูนย์หน้าระดับท็อปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถที่จะดึงเป็นส่วนหนึ่งของลิสต์ได้แต่วีล่าจะไม่ปล่อยเขาง,ง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของรอยคีนนะครับก็เชื่อกันว่านะครับขออภัยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของรอยคีนเนี่ยก็บอกว่าศูนย์หน้าหมายเลขเก้าสำหรับซัมเมอร์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่จริงๆเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีศูนย์หน้าอย่างน้อย2คนศูนย์หน้าที่นี้คือเป็นสไตรเกอร์อ่ะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของจอห์นนี่อีแวนนะครับวันนี้ในหน้าหนึ่งในหน,งหนังสือพิมพ์นอังกฤนะครับเขาก็บอกกันว่าวันนี้การเล่นฟุตบอลของจอห์นนี่อีแวนนะครับผลงานมันต่างจากอายุเยอะเลยคือในเกมกับเอเวอเรตเนี่ยนะครับวันนี้จอห์นนี่อีแวนอายุ36ปีนะครับอายุ36ปีนี่ราะคนอายุอย่างนี้นี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดละผมจะบอกว่า ในสื่อต่างประเทศเขบอกว่าการที่อีแวนจับคู่กับราเฟวารานเนี่ยทำให้ตำแหน่งการยืนของวารานน่มันยืดหยุ่นขึ้นความหมายขึ้นเข้าเหนียวขึ้นเลยในขณะเดียวกันนะครับการเซ็นสัญญากับจอห์นนี่แวนเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากผลงานของจอห์นนี่แวนนะครับมาสเตอร์คลาสในการเจอกับเอเวอเรตันมากๆถึงแม้ว่าเขาจะยุด36ปีก็ตามแน่นอนครับหลายๆคนประทับใจเขามากแม้กระทั่งเอริกนแฮกเอง การเซ็นสัญญากับจอห์นนี่อีแวนเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเซ็นฟรีแล้วเขาก็ช่วยทีมได้แทคกติกในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าตำแหน่งกองหลังเนี่ยจะลงตัวมากๆนะครับทีนี้อีกฉบับหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเกมกับเอวาตันจริงๆเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม10นะตัวของจอห์นนี่อีแวนนะครับได้8เต็ม10เลยเพราะว่านักข่าวเนี่ยนะครับมันก็มีทางค่าสถิติทางโซฟาสกอร์นะเพราะว่าจอห์นนี่แวนเนี่ยนะครับตลอด การเล่นฟุตบอลเนี่ยกับเอเวตันนะแน่นอนเกมเนี้ยเขาเล่นเท่าไหร่นะ89นาทีเหรอทำไมไอในใน,ในโซฟาสกอร์เขาเก็บ89นาทีเนี้ยบล็อกลูกยิง4ครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรนะผ่านบอลการสกัดกั้นนะครับ88นนะครับสัมผัสบ,บอล65ครั้งสำหรับคนอายุ36นี่คือเยี่ยมเลยจาก ค่าทั้งสีตีที่ผมพูดไปนะครับการเล่น89นาทีบล็อกลูกยิง4ครั้งเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์การผ่านบอล88%เนี่ยสัมผัสบอล65ครั้งเนี่ยเบธทักเกอร์นะครับเป็นคนเก็บค่าสีตีนะครับน้าว่าและเชียวมันก็จะมีโปรแกรมการเก็บอยู่อะแล้วก็คุณจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายของจอห์นนี่เวนนะครับยังคงยอดเยี่ยมเขาสามารถคอสบอลไปตำแหน่งไหนในสนามก็ได้นะครับ โดยรวมแล้วนะค่าสถิติการเล่นฟุตบอลของจอห์นนี่แวนนะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนี่ก็คือการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีคุณค่ากับทีมนะครับสมควรได้รับเครดิตตรงตรงที่ใช้อีแว่นนี่แหละนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเพราะาจบฤดูก,กาลนี้จอห์นนี่แวนก็จะเป็นฟรีเย็นนะครับน่าจะเป็นโค้งท้ายเขาละนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดหลากหลายเรื่องนะท่านจะตามผมไม่ทนันละกันนะครับวันนี้เรื่องราวของผู้บริหารน,นะแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับได้ติดต่อกับคริสเตนแพรเกตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับคือการจะออฟฟิเชียลคนของเขาอะแมนยูต้องติดต่อโดยตรงนะครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ไนเนะครับก็ได้เปิดการเจราจากับสโมสรคริสเตนพเกตนะครับโดยผู้บริหารอินิออสครับ ได้คุยอย่างเป็นทางการนะครับในการหาผู้นำด้านกีฬาเอาตรงนะคือตอนนี้โครงสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเพื่อจะทำงานด้วยกันเนี่ยทีนี้นะครับในสื่อตามด้วยเขาบอกว่า CEO คนใหม่เนี่ยก็คือโอมาเบรด d าเนี่ยนะครับกำลังเดินหน้านะครับในการคุยกับการประชุมในการแต่งตั้งทุกโครงสร้างเลยที่จะทำให้ได้แบบเดียวกับแมนซิตี้นะครับทีนี้การวางระบบงานใหม่นะครับการวางระบบงานใหม่เนี่ย พอกีฬาคนใหม่ก็คือแดนแอชเบิร์ตซึ่งนิวคาเซิลเนี่ยทำให้มันยากนิวคาเซิลทำให้มันยากและสเสอร์จิมรีควิปไม่ประทับใจกับการคุยกันนิวคาเซิลเลยก็ผมก็สรุปไปแล้วนะว่านิวคาเซิลเขาจะขอ21ล้านปอนด์สิบล้านปอนด์ก็ไม่เอาตอนหลังลนะทีนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้ในการด้านเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งใหม่ของสองคนซึ่งวันนี้จอห์นโมทอปและ ดัล e เฟเชอรเนี่ยเขากําลังบีบให้ลาออกเดี๋ยวก็ต้องลาออกถ้าไม่ลาออกก็จะหาตําแหน่งใหม่ให้แบบแบบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าการทํางานในงบประมาณที่จํากัดในช่วงกรดไฟแนน f ์ไฟเพย์เนี่ยมันเลยยากนิดนึงแล้ววันนี้นะครับการคุยกับคริสตันผลิตนะครับที่จะเอาฟริตแมนมาเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญคือฟริตแมนเนี่ยนะครับเป็นผัวหน้าสัญหาคนใหม่แน่ แล้วก็ตัวของเขาอะรู้เรื่องเราตรงนี้ดีละแมนเชสเตอร์เจ็ดนะครับก็จะแต่งตั้งดูกี้ฟิตแมนเป็นหัวหน้าฝ่ายสัรหาบุคคลหัวหน้าฝ่ายสัรหาบุคคลคนใหม่นะครับแล้วก็แดนแอชเวิร์ดก็จะเป็นผอกีฬาคนใหม่ในโอกาสต่อไปคือตอนนี้เราก็ได้ไดแค่รอการออฟฟิเชียลส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของเจสันวิลค็อก ในส่วนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังคงดําเนินการในการตกลงกับเจสันวิลค็อกคือเขาประช่งว่าจากเซาท์แฮมตันน่ะแสดงว่าวิลค็อกต้องทํางานอยู่ที่เซาท์แฮมตันผมรู้สึกง,งั้นเลยไป,ไปไปมามาแล้วก็ก็น่าจะเป็นผอ,อ,อด้านเทคนิคฮอพอด้านเทคนิคก็จะเป็นเจสันวิลค็อกนะครับก็นี่คือการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างทุกอย่างก็จะดําเนินการระยะยาวไปเลยนะครับก็แจ้งเรื่อราของผู้บริหารน,นะให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่อราของ Ajax กันนะครับเรื่องราวของ Ajax กับการรับ Electron h a c กกลับไปทํางานนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคืออย่างนี้ครับ Ajax เนี่ยได้ติดต่อกับ p e p l ล n d e r ไปแล้วนะครับ p e p l e n d e r นะครับผู้ช่วยของเจอเกนคร p นะครับได้รับการติดต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม ในการคุยกันในการไปทำทีมอาจแจกะครับล่าสุดนะครับเอเดนแฮกมีข่าวว่าจะกลับไปปลดจบฤดูกาลน,นี้นะครับก็จะก็คือจะให้เตนแฮกออกอะ่ะปรากฏว่านะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตอนนี้นะก็อนาคตของเตนแฮกยังไม่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่ออนาคตของเตนแฮกไม่แน่นอนปุ๊บเนี่ยนะครับตัวของเป๊ปรลินเดอร์อันนั้นแน่นอนก็คือจะลาออกจากลิเวอร์พูลยกชุดพร้อมกับเจอร์รินครอปนะครับ ทีนี้ในสื่อตา่างให้เกเลยบอกกันว่านะครับทีอาแจ็คเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมที่จะช่างอ้าหนักละว่าระหว่างจะเอาเป๊ปรลินเดอร์กับเอเลกแนักจะเอาใครมาเป็นโค้ดดีกว่าในสื่อต่างประเทศวันนี้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับผู้ในการเทคนิคที่ชื่อว่าอเล็กซ์อเล็กโครสยังคงเป็นผอเทคนิคของอาแจ็คอยู่เหมือนเดิมแต่ผู้จัดจการทีมเนี่ยต้องต้องต้องช่างอ้าหนักละเพราะว่า เต็นแฮกกับลินเดอร์เนี่ยนะครับแตกต่างกันเต้นแฮกพาอาแจกประสบความสําเร็จมาก่อนแน่นอนครับแต่การไปเอาเต้นแฮกมาเนี่ยมันต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ถ้าเอาเป๊ปลินเดอร์ตอนลาออกตอนท้ายไม่ต้องจ่ายค่าชเชยฉะนั้นเป๊ปลินเดอร์จึงพร้อมเป็นพิเศษสําหรับอาแจกนะครับก็อธิบายง่ายๆแจ้งให้ทราบเรื่องสัญญาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอารอนวันบิสก้านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอารอนวันบิสก้านะครับอยู่ในหน้าหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเอเกนแฮกได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าบิสก้าอยู่ที่สนามซ้อมแล้วเอเกนแฮกกล่าวว่าบิสก้านะครับก็โปรแกรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถ้าผมไม่ลืมตอนท้ายเดี๋ยวผมจะเล่าเนาะเอะเดี๋ยวนะาเมนยูผมจำไม่ได้แล้วว่าเมนยูนัดต่อไปเจอใครนะครับ แบบหนึ่งนะครับผมขออนุญาตดูข้อมูลหน่อยนะเรื่องราวต่อไปนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปไปมามาเนาะทีนี้ในส่วนของลาบิสซากานะครับแล้วก็เฮนรี่แมกควายแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึง่งแต่คนที่กลับมาไม่ได้เนี่ยก็คือลุกชอม,มาเลาเซียเนี่ยที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะพักยาวจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ ทีเด็กเตนแฮคเองนะครับได้สัมภาษณ์กับรายการ Talk Sport เมื่อวานเอเล็กเตนแฮคกล่าวว่าตอนนี้นะครับแฮนดี้แม็กไกว์เนี่ยใกล้กลับมาและที่สำคัญก็คือมันมีเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยในเกม FA ฟเอัแล้วก็จะมีเกมในพรีเมียร์ลีกด้วยเล่าวางแผนนะครับให้แม็กไกว์และบิสก้าเนี่ยนะครับกลับมาในเกมแบบนั้นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของบิสก้าเนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวตลอดฤดูกาลนี้นะครับ ก็เชื่อกันว่านะครับมีหลายองค์ประกอบที่จะต้องจัดการกันต่อไปนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็รายงานว่านะสถานก,การณ์ของมิสซากาในวันนี้นะครับก็ก็คือจบฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกขายออกไปนะครับก็รอดูเหตุการณ์ต่อไปแล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอเจ้า,จานเนวิสนะครับวันนี้นะครับในรายการาในรายการทีมทอล์กแล้วก็ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงออะไรนะคือการเซ็นสัญญากับจเจ้าเนวิสผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับเซอร์จิมรดคลิฟต์เนี่ยนะครับก็บอกว่าไฟเขียวอะไฟเขียวในการเซ็นสัญญากับเซอร์อ่า ไฟเขียนในการเซ็นสัญญากับเจ้าในเวสเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับแทบจะต้องลือกันใหม่ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจ้าในเวสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะสําคัญแต่ปัญหาของเจ้าในเวสนะครับเจ้าในเวสเนี่ยอายุเท่าไหร่นะอายุ19ปีอ่าปกองกลางเบฟิก้ารายเนี้ย คือมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่102ปอนด์102ล้านปอนด์ขออภัยนะครับเงิน102ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆและอย่างหนึ่งนะครับตัวของเซอร์จิมเรดคิปเนี่ยนะครับเขาเคยจ่ายเงินนักเตะกองกลางมาไม่คือเขาไม่อยากจะใช้เงินเยอะแต่เจ้าเนเวสเนี่ยนะครับมีเพดานเงินที่สูงมากแต่ค่าสถติในการลงเล่นของเจ้าเนเวสเนี่ยน่าสนใจนะ เขาเป็นเด็กหนุ่มวัย19ปีที่ติดทีมชาติโปรตุเกสละและเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับในแบบฉบับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ตอนนี้นะครับเด็กหนุ่มวัย19ปีเนี่ยนะครับเล่นทีมชุดใหญ่ไป69นัดนะครับตอนนี้ทําไป3แอซิสกับ3ประตู3แอซิสในการลงสนามในดูการนี้นะครับแล้วก็เจ้าเนวิสคาดการณ์กันว่านะก็จะเป็นนักเตะเ,เขาเรียกกันว่าอะไรครับแห่งอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนหนึ่ง นะครับที่จะมีมูลค่ามากกว่านี้ก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวอัปเดตนะครับก็จะมีเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นเรื่องราวการมาเจ็บของอิบายิมากนาเต้นะครับในสื่อต่างประเทศน,นะครับรายงานว่านะครับเจอร์กันครอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะครับว่าอีบูนะครับอีบูก็ น่าจะพร้อมนะครับสำหรับเกมที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเอฟเอคในวันอาทิตย์นี้อ่างั้นใช่งั้นถูกละแมนยูกับอ่าแมนยูจะต้องเจอกับอ่าลิเวอร์พูลในเกมเอฟเอที่โอตตาวฟอร์ดนะครับเนื่องมาเขาว่าอีบูนะครับก็ไม่ได้เล่นในเกมกับแมนซิตี้แต่เขาน่าจะพร้อมนะครับสำหรับเกมที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออตตร์ฟอร์ดอย่างไรก็ตามนะครับ มันก็ต้องเช็คการบาดเจ็บอีกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะมาหลายคนมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลก็เจ็บเยอะนะทีนี้โคนาเต้นะครับอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ร้ายแรงมากคอปใว้สัมภาษณ์ไปละแล้วก็น่าจะกลับมาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอีบูนะครับหมดหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตข่าวนะครับ อ่ะทีนี้มาที่โปรแกรมกันหน่อยเนาะโปรแกรมอ่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในเกมต่อไปนะครับคราวนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในเกมต่อไปนะครับดูตามภาพไปเลยนะครับมันก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกที่เลื่อนไปนะครับเพราะว่าพอตอนหลังปุ๊บพอพอคู่แข่งอะ อย่างลนะิเวอร์พูลเนี่ยพอเข้ารอบลึกๆปุ๊บโปรแกรมมันเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีผลกับต่อแมนยูด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งก็จะเป็นแบบฉบับของฟุตบอลเอเอ็มครับนะครับแมนยูจะได้นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับเกมวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไลน์อัพเอาไว้รอใกล้ๆนะครับ, up, รนะรบส่วนเกมวันที่31มีนาคมแล้วพอพอเล่นเกมเอเอ็มครับเสร็จปุ๊บ,บก็จะเบรกทีมชาติ เบรกทีมชาติก็จะมีเกมของทีมชาติอังกฤษก็จะมีวันที่22ใช่ไหมยี่สมีนากับ25 26ิบหายมีนานะครับและพี่บินดิจะกลับมานะครับในวันที่31มีนาคมเลยก็ถือว่ามันสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรอะเบรกทีมชาติตอนนี้เราเริ่มเห็นนักเตะเจ็บเนาะเพราะเล่นมาทั้งฤดูก,กาลน่ะนะครับพเอเในหลังเบรกทีมชาตินะแมนเชสเตอร์เด็ตก็จะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่5เมษายนนะก็จะ บุกไปเยือนเชลซีนี่ก็เป็นอีกเกมที่สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้สเปอร์เนี่ยเอาชนะวิลล่าได้อันดับตารางคะแนนเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายนะครับก็เอาโปรแกรมก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแมนยูก็จะเล่นเกมพิมร์อีกนะเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอีกในวันที่7เมษาต้องเจอกับลิเวอร์พูลสองครั้งนะครับแล้วก็บุกไปเยือนบอลมัดในวันที่14เมษาช่วงสงกรานนะครับ เล่นในบ้านเจอกับคาสเซิลเล่นในบ้านเจอกับเบอร์รี่บุกไปเยือนคริสตันพัลเลตเนี่ยแล้วก็จะมีเกมวันที่11พฤษภานะครับอันนี้เกมสําคัญมากคือถึงเวลาประมาณ3-4นะสุดท้ายเนี่ยช่องว่างอันดับตารางคะแนนมันจะชัดเลยแมนยูเล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลและอาร์เซนอลตอนนี้นะครับเป็นจากฝูงพิมิลิกนะครับกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับโหไม่ง่ายเลยนะครับและ3เกมสุดท้าย แมนยูต้องบุกไปเยือนไปเยือนไบรทันนะครับแล้วก็บุกไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยสำคัญเลย27นะครับ27เ,เดี๋ยวนะเ,เกมสุดท้ายเล่นกับไบรทันแต่อันเนี้ยเป็นเกมที่ถูกเลื่อนมาเกมที่อาร์เซนอลจะเล่นกับแมนยูนะครับเอนี่เดี๋ยวอันสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมงงนะเอาง่ายเอาแค่เกมสุดท้ายวันที่อะไรนะ19พฤษภาคมนะครับ 19พฤษภาคมเป็นเกมสุดท้ายพรีเมอร์ลีกนะครับ4ทุ่มตรงทุกคู่จะเตะพร้อมกันก็ส่วนโปรแกรมที่เลื่อนเนี่ยนะครับเอาไว้เอาไว้มันชัดอีกทีแล้วกันผมคงจะไม่โฟกัสตรงนั้นนะเอาแค่ว่าแมนยูเนี่ยเหลือเกมไหนบ้างก็พอนะครับก็ในส่วนนี้ก็เคลียร์โปรแกรมกันให้ละนะครับทีนี้มาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับคือถ้าเกิดคาดการเกมนะการลุ้นพื้นที่เท่าโฟนเนี่ยนะครับตอนนี้นะอันดับหนึ่งนะครับตามภาพนะครับอาร์เซนอล อาร์เซนอลมี64คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลแข่งเท่ากันตอนนี้พิมพ์อีกเหลือ10นัด10นัดของอาร์เซนอลีนเจอแมนยูด้วยนะนั่นก็หมายความว่าโอ้โหมันแน่นอนนะครับและจริงๆเนี่ยแมนยูต้องชนะอาร์เซนอลให้ได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะแมนยูมีแต้มห่างจากสเปอร์สเปอร์แข่งน้อยกว่าชาวบ้านนะสเปอร์ได้แข่งอีกนัดหนึ่งนะครับเกมตกค้างอะ่ะถ้า สเปอร์ชนะนะเขาขึ้นที่สี่นะวิลล่าหล่นมาที่ห้าเลยนะก็จะมีห้าสิบห้าแต้มก็จะห่างจากแมนยูแปดแต้มแข่งเท่ากับวิลล่าเห็นไหมครับเห็นตัวเลขใช่ไหมสเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่ขึ้นไปอันดับสี่ได้นั่นก็หมายความว่าช่องว่างท็อปโฟเนี่ยนะครับถ้าแมนยูจะรุนอันดับ5เนี่ยเอาเต็มที่เลยนะห่าง8แต้มเต็มที่ผมเชื่อว่าสเปอร์เนี่ยจะจะเก็บนัดตกค้างได้ชนะแน่ ในขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็โหเมื่อคืนนี้เสมอเนาะก็จะห่างจากแมนยูสีแต้มเหมือนกันไบรท์ตันก็ตามมาห่างๆนะครับส่วนเชลซีอยู่อันดับ11นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์โปรแกรมการขันแล้วก็อันดับตารางคะแนนนะครับแบบละเอียดนะครับเกมต่อไปของเรอัลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเกมที่จะต้องเล่นกันลิพูในวันอาทิตย์สี่นุ่มครึ่งนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้านี้นะครับท่านคิดว่าแฮริเคนเนี่ยเหมาะกับการเป็นศูนย์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมแต่สิ่งที่แมนยูต้องจ่ายหนักก็คือเคนนี่แหละแล้วผมก็เชื่อว่านะเคนกำลังยิงได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเยอะขนาดนี้นะครับก็บเิย์มินิคคงไม่ปล่อ,งอยง่ายง,งา่ายยกเว้นเหตุผลทางครอบครัวที่เคนจะย้ายได้กรณีเดียวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านอย่าลืมกดช่อง Rise u n i t e d ติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ช่องเวิทิ์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ